เอาแค่ค่าแรงนโยบายค่าแรงถามว่าคุณขึ้นค่าแรงในสภาวะแบบนี้ SME ตายไหมตายนะแต่พอคุณไม่ขึ้นค่าแรงแรงงานมีค่าแรงต่ำแรงงานก็ต้องบริโภคของถูกอ่ะคุณก็ต้องซื้อของจากจีนเห็นไหมครับถ้าพูดภาษาเศรษฐศาสตร์หน่อยนี่มันคือดุลยภาพที่เป็นโลโรดอ่ะเป็นถนนล่างคือหมายความว่าเป็นดุลยภาพที่มันแยกกันทั้งสังคมเพราะแรงงานก็ไม่ได้ค่าแรงเพิ่มแรงงานก็ต้องบริโภคของถูกอะไรอ่ะคุณไม่ขึ้นค่าแรงให้เราให้เราไปบริโภคอะไรอ่ะราคาไก่ทอดทีนึงก็เกินค่าแรงรายวันเราแล้วก็ justify ที่คุณจะบริโภคสินค้าถูกหรือของนำเข้าทุกอย่างจากจีนแต่ SME ก็จะบอกว่าเอ้าแต่ขึ้นค่าแรงฉันก็ตายเพราะฉันก็แข่งของไม่ได้เหมือนกันแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าค่ะจากที่เราได้เห็นนะคะในช่วงปีนี้ที่มีสินค้าทะลักเข้าจีนทะลักเข้าไทยเนี่ยเยอะมากเลยคืออยากจะถามอาจารย์ต้นนะคะว่าจริงๆปรากฏการลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องที่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าเหมือนปีนี้เราจะดูหวาดระแวงกันมากกว่าปกติครับผมแบ่งประเด็นออกเป็น3ส่วนนะครับเดี๋ยวมีสไลด์ด้วยนะครับหน้าต่อไปเลยครับผมคิดว่าเรื่องสินค้าไทยหรือความสัมพันธ์การค้าไทยจีนเนี่ยแยกให้ออกก่อนว่ามี3ส่วนนะเดี๋ยวผมจะไล่วันนี้เราจะพูด3รอบใช่ไหมครับผมก็จะขอไล่3รอบเลยเริ่มจากแฟกต์เอาข้อเท็จจริงกันมาคุยก่อนนะครับแล้วส่วนที่2จะไล่ไปบทวิเคราะห์หมายความว่าเอาแฟกต์มาวิเคราะห์ต่อนะครับก็จะ debatable นะครับถกเถียงกันได้แล้วก็ส่วนข้อเสนอนะครับดังนั้นเพื่อให้เห็นทุกคนเห็นภาพกว้างตรงกันก่อนผมขอเริ่มที่ประเด็นนะครับของเรื่องการค้าไทยจีนนะครับแฟกต์ข้อที่1 อันนี้นะครับประเทศจีนเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดประเทศนะครับตอนยุคเติ้งเสี่ยวผิงใช่ไหมครับหลังจากนั้นจุดที่เป็นหมุดหมายสำคัญที่กลับมาเชื่อมโยงกับโลกเนี่ยคือปี2001นะครับหลังวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับแล้วจีนเนี่ยเริ่มเปิดประเทศแล้วก็เริ่มกลับมาปี2001เข้า WTO องค์การการค้าโลกนะครับแล้วก็จะเห็นเทรนด์นะครับส่วนที่เลยศูนย์ขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือส่วนที่ส่งออกไปยังโลกนะครับส่วนข้างล่างคือนำเข้ามาจากโลกนะครับก็จะเห็นเทรนด์ที่สําคัญก็หมายความว่าขนาดที่มันเพิ่มขึ้นตามเวลาก็แปลว่าจีนมีการค้ากับโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เอาเทรนด์ที่1ก่อนนะครับจีนมีการค้ากับโลกมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากเข้า WTO และก็เกินดุลการค้ากับโลกมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับหมายความว่าเขาเป็นผู้ส่งออกไปสู่โลกนะครับแม้จะมีนําเข้าแต่สตรัคเจอร์หรือโครงสร้างของสินค้ามันจะเปลี่ยนแล้วพอตัวเองสามารถผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็กลายเป็นเรียกว่าผู้เกินดุลสุทธินะครับเกินดุลการค้ากับโลกมาเรื่อยๆต่อเนื่องเทรนด์นี้นะครับแม้จะหลังโควิดก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่นะครับเทรนด์เนี้ยไม่ได้ถูก disrupt โดยโควิดนะครับเทรนด์นี้ยังคงดำรงอยู่นะครับอันนี้แฟกต์ข้อที่1นะครับแฟกต์ข้อที่2นะครับข้อเท็จจริงประการที่2ถ้าไปดู GDP growth ล่ะอันนี้น่าสนใจกว่าอันนี้จะเริ่มเห็นความผันผวนละจีนเนี่ยผ่านช่วงโตสูงมาแล้วนะครับ1998ถึง2007นะครับในกรอบสีเขียวเนี่ยนับเป็นช่วงที่จีนเติบโตสูงและสูงเนี่ยมันสูงไม่ธรรมดานะครับ 10% 8% พีคตอนนั้นน่ะ 14% ทุกประเทศเราจะมีความเคยชินกับการเติบโตระดับหนึ่งถูกมั้ยครับของไทยเราเนี่ย 5% นี่เราน่าจะดีใจเปิดแชมเปญฉลองกันทั้งประเทศเปิดไวน์ขาวเปิดเหล้าขาวฉลองกันทั้งประเทศแต่ของจีนคุณจะเห็นว่าความปกติของมันที่เขาคนที่ผ่านยุคที่มันเติบโตสูงมันโตระดับ 10% นะครับถ้าใครยังจำไทยเนี่ยเคยสัมผัสใกล้ที่สุดก็คือยุค1990กลางทศวรรษ2530ที่เราเกือบจะเป็นเสือตัวที่5คนที่เคยผ่านประสบการณ์ช่วงนั้นจะพอจำได้ว่าไอ้ภาวะที่มัน10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับหมายความว่ารายได้ของคุณเพิ่มขึ้นทุกอย่างมันจะคึกคักมากเลยนะครับอสังหามันจะเติบโตนะครับรถยนต์มันจะวิ่งถนนมันจะเพิ่มทุกปีนะครับขอให้นึกภาพอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจีนเนี่ยผ่านช่วงเวลา good old days มาทศวรรษหนึ่งเลยนะแต่เป็นทศวรรษที่สูงยิ่งกว่าไทยนะครับเพราะของไทยพีคสุดนี่มันประมาณ 10% growth ต่อปีตอนนั้นนะครับแต่ของจีนนี่ 10% แทบจะเป็นขั้นต่ำเลยนะแล้วเขาสูงขึ้นไปถึง 14% ต่อปีอ่ะฉันใดฉันนั้นนะครับก็จะต้องมีช่วงเวลาตกต่ำตกต่ำนี่คือโตต่ำนะครับยังไม่ถึงขั้นติดลบนะครับจะเห็นว่าช่วงพอปี2008ถึง2019 10ปีต่อมาเนี่ยถ้าดูกราฟเปรียบเทียบอันเนี้ยเป็นเรียกว่า
มิธของการใส่กราฟคุณจะใส่เทียบกับอะไรถ้าไปใส่เห็นเสมอแต่ทุกคนเปรียบเทียบกับตัวเองถูกไหมครับคนจีนก็จะเปรียบเทียบกับตัวเองดังนั้นมันก็เสมือนการเป็นยุคขาลงไปโดยปริยายนะครับก็คือโตลงมาเหลือ 8% 6% แล้วจากคนที่เคยโต 10% ถ้าคุณโต 6% เนี่ยมันเรียกว่าถดถอยโดยเปรียบเทียบแล้วนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นกับประเทศกับชีวิตฉันนะครับอ่ะช่วงโตสูง10ปีโตต่ำทีนี้มันไม่พอหลังโควิดนี่ต้องเรียกว่าปั่นป่วนเลยนะครับตัวเลขทางขวาตั้งแต่2019แล้ว2020นี่ดรอปลงไปเลยใช่ไหมเป็นแต่จะเห็นนะครับตัวเลขดรอปของจีนนี่ไม่ต่ำกว่า0นะครับไม่ต่ำกว่า0นะครับยังมีโกรทอยู่นะครับแต่ได้มาตรฐานของคนจีนที่เคยโตในยุคขาขึ้นสุดๆนี่นะครับนี่คือความจุดตกต่ำในชีวิตแล้วนะครับแต่ไม่ถึง0นะครับอันนี้อยากให้เข้าใจความรู้สึกสภาวะเศรษฐกิจและคนจีนก่อนว่ามันคุณเปิดประเทศละ 10% มันคือแทบจะเป็นมาตรฐานยุคแรกและนี่เป็นโจทย์ที่ยากของสีจิ้นผิงไปในตัวด้วยเพราะว่ายุคหูจินเทานี่มันคือยุคโตสูงสีจิ้นผิงต้องมาแบกรับในช่วงที่มันเริ่มหมดแรงที่จะไปต่อไปได้ไม่เร็วเท่าเดิมนี่เป็นโจทย์ที่ยากของเขาและผมเรียกช่วงหลังโควิดว่าเรียกว่าปั่นป่วนแล้วกันถ้าดูในเสถียรภาพของจีนนะครับจะเห็นว่าจีนมันช่วงโตสูงโตต่ำแล้วก็กลายเป็นความปั่นป่วนหลังโควิดนะครับนี่คือแฟกต์ข้อที่2นะครับหน้าต่อไปครับแฟกต์ข้อที่3อันนี้น่าสนใจขึ้นมาอีกนะครับสินค้าคงเหลือหมายความว่าถ้าเทียบกับผลิตเมื่อปี2561นะครับสมมุติเป็น100เอาฐานเป็น100ถามว่าสินค้าที่มันค้างสต็อกอ่ะถ้ามันขายดีมันไม่ควรค้างสต็อกถูกมั้ยครับมันควรจะคงกราฟมันควรจะนิ่งๆใช่มั้ยครับแต่จะเห็นว่าหลังโควิดเป็นต้นมาสินค้าคงเหลือหรือคงคลังของจีนเนี่ยมันสูงแบบก้าวกระโดดเลยอันดับ1คืออะไรครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเห็นว่าอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยแบบผลิตแล้วขายได้ในช่วง2560 2561ครับพอมาปี2566 2567นะครับมันค้างสต็อก2เท่านี่คือสิ่งที่จีนเผชิญนะครับ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับจะเห็นว่าทุกกราฟมันเกินร้อยหมดเลยแปลว่าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรเคมีภัณฑ์เหล็กยานยนต์เฟอร์นิเจอร์เครื่องนุ่งห่มทุกอย่างค้างสต็อกผลิตล้นเกินทั้งนั้นนี่เป็นแฟกต์ข้อที่3นะครับเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะเกินดุลการค้ากับโลกต่อเนื่อง GDP เริ่มลดและปั่นป่วนแต่สินค้าคงเหลือสูงขึ้นเรื่อยๆจีนจะทำยังไงครับถ้าเป็นยุคผมนะครับปีเตอร์คอปไดลอนดอลจะร้องว่าส่งมาให้ฉันรับไว้เองคนอายุ40บวกจะจำได้นะครับนักศึกษาไม่ทันนะครับนักศึกษาทันหน้าเวอร์คนที่พูดว่าเก่ามากนี่คือทันจริงๆแล้วส่งมาให้ใครครับหน้าต่อไปนะครับแฟกต์ข้อที่ 4.1 นะครับหลังโควิด3ประเทศที่ขาดดุลกับจีนพุ่งขึ้นกระโดดคือเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ไทยนะครับเดี๋ยวต้องให้เครดิตนิดนึงนะครับว่าในส่วนบทวิเคราะห์ส่วนต่อจากนี้ผมจะได้รับประโยชน์จากตัว KKP Research ของเกียรตินาคินพัทระพอสมควรนะครับถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยผมคิดว่าเปเปอร์เนี่ยดีมากเพิ่งออกเมื่อต้นเดือนกลางเดือนกันยายนนะครับเมื่อสินค้าจีนบุกไทยเตรียมรับมืออย่างไรตรงนี้ให้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่ค่อนข้างดีจะมีส่วนที่ผมเห็นต่างและเสนอเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูที่เป็นเอกสารเป็นรายละเอียดเนี่ยผมแนะนำตัว KKP Research ชิ้นนี้เลยนะครับตัวไอ้กราฟนี้ก็มาจาก KKP Research นะครับหลังโควิดกัมพูชาเวียดนามและไทยเนี่ยอยู่ในเทรนด์เดียวกันอยู่ในแนวโน้มเดียวกันคือขาดดุลกับจีนพุ่งขึ้นเยอะมากนะครับรูปที่9เนี่ยนะครับคือเวียดนามเนี่ยจริงๆจะขาดดุลการค้ากับจีนตามมูลค่านะครับเวียดนามจะสูงกว่าไทยเวียดนามสูงกว่าไทยนะครับไทยเป็นอันดับ2อินโดนีเซียอันดับ3นะครับส่วนกราฟอีกด้านนึงเนี่ยจะเห็นว่าแต่ถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยกัมพูชาจะสูงสุดเพราะอาจจะเพราะไซส์ของ GDP ของกัมพูชานะครับที่เล็กกว่าเวียดนามกับไทยด้วยนะครับดังนั้นพอขาดดุลเพิ่มขึ้นเนี่ยพอเทียบกับ GDP ของเขาเขาเลยสูงขึ้นนะครับอันดับ2เป็นเวียดนามอันดับที่3ไปไทยแต่ที่เชื่อมโยงกันนะครับคือแฟกต์ข้อที่ 4.2 ถ้าดูอัตราเร่งกับเพราะว่าอัตราเร่งของไทยมันสูงสุด
หมายความว่าในบรรดากลุ่มประเทศที่ขาดดุลการค้ากับจีนหลังโควิดเนี่ยของไทยมันพุ่งแบบก้าวกระโดดมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับเวียดนามจะอยู่ในกลุ่มกลางๆคือหมายความว่ามันเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วมันใหญ่แต่มันไม่ได้ใหญ่แบบก้าวกระโดดเหมือนของไทยนะครับแฟกต์ข้อที่4จึงเป็นว่าไทยกัมพูชาเวียดนามเนี่ยอยู่ในเทรนด์ที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์กับจีนแบบขาดดุลมากขึ้นแต่อัตราเร่งของไทยเนี่ยสูงที่สุดเลยแฟกต์ข้อที่5นะครับแน่นอนว่าทุกท่านทราบดีนะครับ FTA คือการเซ็นสัญญาเขตการค้าเสรีนะครับ Free Trade Agreement นะครับอันนี้เริ่มตั้งแต่ยุคไทยรักไทย1เลยนะครับปี 2004-2005 ยุคนั้นนะครับก็มีการนำเข้าสินค้าจริงๆช่วงแรกนั้นถ้าใครจำได้ยุคนั้นจะเป็นเรื่องกระเทียมเรื่องสินค้าเกษตรก่อนตอนแรกๆนะครับแล้วมันก็ค่อยๆไล่มาเพราะว่าจีนเพิ่งเริ่มผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนปัจจุบันเราก็เห็นว่ากลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหลักละอันนี้ปี66นะครับถ้าถามว่าไทยนำเข้าอะไรจากจีนเยอะสุดนะครับ1เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ2เป็นผลไม้3เสื้อผ้า4เครื่องใช้ในบ้านและของตกแต่ง5ของใช้ในครัวนะครับอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นภาพว่าถ้าอยากมอง5อันดับปี66เนี่ยแต่มันก็จะซ้อนว่ามันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าคือเรียกว่าเปิดไปในบ้านเราหรือใครอยู่คอนโดมีอะไรที่ไม่มาจากจีนบ้างถ้าดู5แค่5หมวดนี้ก็แทบจะครบตกแต่งบ้านได้ครบอ่ะกินได้ด้วยนะครับกินใช้ใส่เสื้อผ้าออกไปข้างนอกอ่ะครบอ่ะทั้งบ้านทั้งคอนโดอยู่ใน5อันดับแรกหมดเลยนะครับเรียกว่าของใช้ในชีวิตประจำวันราคาอันนี้ของศูนย์วิจัยเกษตรกรทำไว้ดีนะครับเทียบกับราคาให้เห็นเป็นภาพชัดเจนนะกระเป๋าในคุณภาพใกล้เคียงกันประเภทเดียวกันเนี่ยของไทยอาจจะขายสัก499ของจีนนี่ประมาณ100บาทนะครับรองเท้าในแบบเดียวกันเนี่ยของไทยอาจจะสัก600ของจีนจะ200ผักผลไม้ต่อตันนะครับของไทยอาจจะ97,000ของจีนแค่ 35,000 นะครับอันนี้คือพยายามแบบคำนวณเป็นวิทยาศาสตร์เป็นค่าเฉลี่ยให้เห็นภาพชัดเจนในสินค้าที่คุณภาพเกรดเดียวกันแล้วก็จะเห็นว่า FTA ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมต่อให้ไม่มี FTA เนี่ยสินค้าของจีนก็มีต้นทุนต่ำกว่าไทยมากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปิดท้ายส่วนที่1นะครับด้วยการสรุป5แฟกต์ผมเริ่มนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนที่2จะเริ่มเป็นบทวิเคราะห์นะครับว่าอะไรยังไงแต่ขอเริ่มที่แฟกต์ที่เบสออนตัวเลขชัดเจนก่อนนะครับ1ตั้งแต่จีนเข้า WTO ปี2001เนี่ยก็เกินดุลการค้ากับโลกมากขึ้นเรื่อยๆเทรนด์นี้ยังคงดำรงอยู่ต่อเนื่องนะครับ2 GDP ของจีนเนี่ยมันโตอยู่นะแต่มันโตต่ำลงนะครับตั้งแต่ปี2011แล้วก็เจอสภาวะผันผวนหลังโควิดนะครับ3ไอ้จุดที่มันเด่นที่สุดชัดที่สุดหลังโควิดก็คือสินค้าคงเหลือของจีนเนี่ยมันสูงขึ้นมากนะครับอิเล็กทรอนิกส์นี่2เท่าจากตอนยุคก่อนโควิดเลยนี่คือสินค้าค้างสต็อกแล้วนะครับ4ก็เลยเป็นเวียดนามกัมพูชาและไทยนะครับที่ได้รับเรียกว่าความเชื่อมโยงโดยตรงเพราะว่ายอดขาดดุลกระโดดก้าวกระโดดขึ้นนะครับแต่ของไทยเนี่ยอัตราเร่งสูงสุดสูงกว่าชาติอื่นนะครับโดยถ้าดูในตัวเนื้อก็จะเห็นว่านอกจากตัว FTA สัญญาเขตการค้าเสรีแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องราคาที่มันชัดเจนว่าราคาของสินค้าจากจีนเนี่ยต่ำกว่าสินค้าที่ผลิตไทยมากพอไม่ต้องเจอกำแพงภาษีด้วยเนี่ยมันก็แข่งบางอย่างที่หลายเท่าตัวโดยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยแฟกต์อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปบทวิเคราะห์กันครับครับเวียดนามเนี่ยได้รับประโยชน์จากการรีรูทเยอะจริงหมายความว่ามีการย้ายฐานจากจีนที่โดนแบนถ้าสมมติคุณผลิตจีนใช่ไหมแล้วคุณส่งไปอเมริกาหรือยุโรปคุณจะโดนตืดๆห้ามเข้ามันก็จะมีการรีโลเคทนะครับหรือว่าเรียกว่ารีรูทคือมานำเข้าชิ้นส่วนแล้วมาประกอบไฟนอลที่เวียดนามรวมถึงไทยด้วยก็มีไทยก็รับประโยชน์จากนี้บ้างพอสมควรแต่ไม่เยอะมากนะครับเวียดนามนี่จะเยอะนะครับแล้วก็ส่งออกกลับไปในอเมริกาและในยุโรปนะครับอันนี้ก็ทำให้คือถ้ามองเวียดนามเนี่ยผมคิดว่าเวียดนามยังได้รับประโยชน์จากการเอาสินค้าจีนเข้ามาแล้วทำให้ GDP ของตัวเองไปต่อได้สูงกว่าไทยอันนี้จะเป็นบทวิเคราะห์แล้วนะอันนี้จะตอกจากแฟกต์แล้วนะครับแต่ของไทยเนี่ยจะมีลักษณะเข้ามาแทนที่สูงกว่าเดี๋ยวจะเห็นต่อไปมันการแทนที่กับการเข้ามาไฟนอลแล้วส่งออกไม่เหมือนกันใช่ไหมไทยเราเคยเป็นแบบนั้นตอนที่ญี่ปุ่นเผชิญสภาวะค่าเงินเยนใช่ไหมตอนพาซ่าแอคคอร์ดแล้วเราก็มีอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยยกกันมาทั้งซัพพลายเชนผลิตแล้วก็ส่งออกไปที่อื่นเราเป็นฐานการผลิต
อนนั้นเรียกว่าฝูงห่านบินนะคือญี่ปุ่นเป็นห่านจ่าฝูงนะแล้วก็บินมาตั้งที่อื่นแล้วก็ส่งออกไปนะครับเวียดนามคล้ายๆกับไทยตอนนั้นยังเป็นอยู่ในสภาวะนั้นอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนของจีนนะครับแต่ของไทยน้อยกว่าไทยเผชิญการทดแทนสูงกว่าทำให้เป็นอันตรายนะครับโอเวอร์แคปซิตี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดในแง่มิติการเมืองระหว่างประเทศสื่อยุโรปและสื่อญี่ปุ่นเองก็มีความพยายามเรียกว่าโอเวอร์เอมฟาไซส์ข่าวสูงทีเดียวนะครับในแง่ของการแข่งขันระหว่างประเทศเหมือนว่าอันนี้ถ้าพูดอย่างนักข่าวก็คือผมคิดว่ามันมีความพยายามที่จะจับจุดโฟกัสเพื่อจะมาตีจีนสูงจริงเพราะว่าถ้าฟังฝั่งจีนนะครับก็ต้องยอมรับว่าฝั่งจีนบอกว่าอ้าวไหนคุณบอกว่าคุณอยากสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและในเมื่อเราผลิต EV ได้ถูกกว่าแล้วเป็นมาร์เก็ตของเราเนี่ยเราขายราคาให้คุณได้ต่ำกว่าดีกับผู้บริโภคของคุณทำไมคุณไม่รับไปล่ะใช่ไหมครับก็จะมีดีเบตนะดีเบตเบิลว่าฝั่งยุโรปอเมริกาก็จะบอกว่าแต่คุณใช้เงินรัฐเข้ามาซับซิดี้การผลิตรถยนต์ของคุณไงทั้งระดับส่วนกลางระดับมณฑลดังนั้นคุณจะนับว่าเป็นฟรีมาร์เก็ตหรือเปล่าอันนี้มันก็จะไปพูดกันต่อว่าสุดท้ายเป็นความสามารถในการแข่งขันด้านราคาจริงหรือเปล่านะครับแต่การกีดกันทางการค้าก็มีอยู่จริงด้วยเช่นกันนะครับก็อยากให้นักข่าวมองทั้ง2มิติไปในเวลาเดียวกันนะครับทีนี้กลับมาส่วนของผมนะครับส่วนที่2อันนี้ต้องบอกนะครับส่วนแรกนี่ผมเป็นแฟกต์ล้วนๆนะแบดออนตัวเลขเลยนะครับตัวเลขเซคันดารีที่คุณหาได้แล้วก็เอามาเป็นข้อสรุปนะครับทีนี้ส่วนที่2จะเริ่มมีการใส่บทวิเคราะห์เข้าไปแล้วนะครับอันนี้อาจจะถือโอกาสว่าอยากให้มันอยากให้เวลานำเสนอข่าวนะครับมันแยกแฟกต์กับแยกส่วนบทวิเคราะห์เหมือนกันมันจะได้รู้ว่าส่วนไหนมันนี่แฟกต์เลยยังคุณไม่ต้องเถียงกันหรอกยกเว้นว่ามันมีการเก็บข้อมูลผิดอะไรก็ว่าไปนะครับแต่บทวิเคราะห์นี่จะเริ่มเติมวิธีคิดบางอย่างเข้ามาแล้วยกตัวอย่างผมเริ่มจากพัฒนาการค้าสมมุติว่าเราพุทอินทูเปอร์สเปคทีฟนะใส่ในมุมที่ยาวขึ้นนะครับถามว่าไทยกับจีนการค้ามันมีวิวัฒนาการยังไงอ่ะตอนที่จีนจะมาเริ่มเชื่อมโลกนะครับกับเข้า WTO ไปจนถึงปี2010เนี่ยไทยเริ่มขาดดุลการค้าของจีนละเริ่มขาดดุลแต่ว่าประมาณน้อยมากประมาณ 1% ของ GDP เท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าดูประเภทสินค้าผมอยากให้เน้นประเภทสินค้าด้วยนะจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเราเริ่มพอจีนเริ่มเก่งเนี่ยเราเริ่มขาดดุลเหล็กละเหล็กตอนนี้ไทยแทบจะตายไปหมดแล้วนะครับแต่นี้ย้อนอดีตกลับไปก็จะเห็นว่าช่วงแรกๆที่จีนเริ่มกลับมาเนี่ยเหล็กก็เป็นสินค้าช่วงต้นน้ํานะครับที่จีนพยายามโปรโมทนะครับแล้วก็ออกมาแข่งมาขายในต่างประเทศนะครับอิเล็กทรอนิกส์เราเริ่มขาดดุลเหล็กเริ่มขาดดุลแต่เรายังเกินดุลในพลาสติกและเคมีภัณฑ์อยู่ตอนนั้นจีนยังไม่ค่อยเก่งนะครับนี่คือประมาณสัก1999ถึง2010นะครับเรายังขาดดุลนิดหน่อยนะครับพอเฟสที่2จีนเริ่มขยายขนาดจนกลายเป็นเรียกว่าเป็นโรงงานของโลกแล้วเนาะเป็นโรงงานของโลกเป็น global manufacturing เนี่ย2011ถึง2018ก่อนโควิดนะอีกทศวรรษนึงต่อมาเนี่ยจะเห็นว่าไทยเริ่มขาดดุลกับจีนเยอะขึ้นละจะประมาณ 3-4% ต่อ GDP แล้วนะครับประเภทสินค้าเริ่มเปลี่ยนไปละเราแทบจะการเกินดุลนี่เราแทบจะไม่เหลือสิ่งที่มีนัยสำคัญละเราขาดดุลอิเล็กทรอนิกส์ต่อขยายกว่าเดิมขาดทุนเหล็กกล้ามากกว่าเดิมเครื่องจักรซึ่งเป็นสินค้าขั้นกลางใช่ไหมเพราะคุณต้องนำคุณเปิดโรงงานในไทยคุณอาจจะนำเข้าเครื่องจักรเมื่อก่อนจะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับตอนช่วงปี2011ถึง2018เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นโรงงานในไทยนำเข้าเครื่องจักรมาจากจีนละเนี่ยเครื่องจักรซีลพลาสติกง่ายๆเครื่องจักรประกอบต่างๆใน SME เนี่ยนำเข้าจากจีนเราขาดดุลเครื่องจักรกับจีนเพิ่มขึ้นมาแล้วและทีนี้พอเริ่มช่วงต่อมาที่จีนก็เก่งขึ้นด้วยแล้วก็เผชิญสงครามการค้ากับอเมริกาด้วยเนี่ย2018เป็นต้นมาเนี่ยครับขาดดุลการค้าของเรากับจีนนี่ทะลักเลยเริ่มเป็น 6-7% ของ GDP ละซึ่งถือว่าเริ่มสูงมากละสินค้าเริ่มเปลี่ยนไปนะพลาสติกกับเคมีภัณฑ์ที่เราเคยเกินดุลใช่มั้ยช่วงที่จีนเปิดเชื่อมโลกแรกๆเราเคยเกินดุลเราเคยเก่งกว่าเขาเขายังนําเข้าจากเรากลับมาเป็นสภาวะขาดดุลแล้วนี่สะท้อนว่าภายใน10ปีโครงสร้างสินค้าเริ่มเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เราเคยส่งออกได้ดุลเรากลับขาดดุลแล้วเรานําเข้าผู้ผลิตเราเริ่มนําเข้าพลาสติกเคมีภัณฑ์จากจีนเข้ามาแทนแล้วนะครับเกินดุลนี่แทบจะเหลือแค่สินค้าเกษตรก็คือทุเรียนนะครับเป็นตัวเกินดุลของเราอันนี้อาจจะสะท้อนในบทวิเคราะห์นิดนึงว่าเวลาสมมุติเดี๋ยวจะมีส่วนสุดท้ายที่ผมพูดถึงโซลูชันนะครับถ้าคุณดูตัวเลขรวมอย่างเดียวเนี่ยแล้วสมมุติว่ารัฐไทยเนี่ยมองว่าเราอยากกลับมาเกินดุลหรือว่าเรามีสินค้าที่แข่งได้อะก็ต้องบอกว่ามันเป็นคนละประเภทกันดูตัวเลขแต่แมโครอย่างเดียวคือมันจะมีแค่ผู้ประกอบการคนขายทุเรียนอะที่ส่งออกไปได้นะครับซึ่งจริงๆอาจจะผ่านลงผ่านอะไรนี่ก็ซับซ้อนขึ้นมาอีกนะครับเพราะตัวเลขที่ออกจากไทยไม่ได้แปลว่า
มันพ่อค้าไทยล้วนๆนะครับอาจจะผ่านลงผ่านอะไรแค่มันออกจากบอร์เดอร์ของดินแดนไทยไปขายจีนเท่านั้นเองนะครับแต่มันคนละประเภทกับสินค้าที่นําเข้าคือสิ่งที่เหลือทั้งหมดอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ในบ้านต่างๆเนี่ยมันคือนําเข้ามาดังนั้นถ้าคุณดูตัวเลขแล้วคุณยังเห็นว่าตัวเลขของเราดูไม่อันตรายมากแต่จริงสินค้ามันมาทดแทนหมดแล้วฝั่งนี้ใช่มั้ยแล้วเราก็เหลือแค่ส่งออกทุเรียนไปซึ่งปัจจุบันก็เผชิญการแข่งขันจากเวียดนามด้วยนอกจากฝั่งไอ้ลงและซัพพลายเชนในไทยที่มีประเด็นแล้วมันก็จะมีทุเรียนจากเวียดนามและในอนาคตจะเป็นมาเลย์มาแข่งมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคแต่โดยรวมก็คืออยากจะบอกว่ามันมีประมาณสัก3เฟสที่ evolution หรือพัฒนาการการค้าไทยจีนที่ค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วสินค้าที่เราเคยเก่งมันก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่สิ่งที่ยังเป็นเรียกว่า advantage ของเราอ่ะไม่ใช่มาจากโรงงานและฝีมือแล้วมันมาจากดินมันมาจากทุเรียนซึ่งน้ำฟรีด้วยนะต้องมาจากดินของเราต้องมาจากทุเรียนกลายเป็นเหลือสิ่งที่แบบจีนยังปลูกไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เราก็ขาดดุลขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแนวโน้มหน้าต่อไปนะครับทีนี้ถ้าดูประเภทสินค้านะครับมันจะมี red flag กับ yellow flag นะสีแดงนี่หมายความว่าตอนนี้กระทบหนักนะครับหนักมากสู้ไม่ได้เลยทดแทนไปหมดเลยนะครับอิเล็กทรอนิกส์ชัดเจนชิ้นส่วนยานยนต์นะครับก็นำเข้าเพิ่มสูงขึ้นนะครับเครื่องจักรคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล็กกล้าอลูมิเนียมเคมีภัณฑ์พลาสติกคือเรียกว่าสินค้าอุตสาหกรรมหลักๆที่ประเทศไทยเองเนี่ยเคยเก่งและแข่งกับโลกด้วยนะเคยเก่งและส่งออกไปโลกตอนนี้นอกจากจะแข่งในโลกไม่ได้แล้วยังถูกบุกมาตีในบ้านเราเองด้วยนะครับหมายความว่าโรงงานเหล็กไทยเนี่ยแทบไม่เหลือละมันจะเป็นโรงงานเหล็กจีนนะครับอาจจะนําเข้าเหล็กต้นน้ํามาแล้วก็มาประกอบแล้วเอาเครื่องจักรมาจากจีนด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรมือ2เข้ามาแล้วก็มาทําแล้วก็อาจจะส่งไปอเมริกาหรือใช้ในประเทศก็ตามนะครับแต่ก็จะแทบไม่เหลือความสามารถในการแข่งขันของไทยเองอันนี้คือ red flag เลยว่า5กลุ่มนี้แทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับแม้แต่ชิ้นส่วนเนี่ยชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยของไทยเวลาโดยเฉพาะใน EV ใน EV สเกลมันจะเล็กกว่าใช่มั้ยครับเวลาผู้ผลิตไทยที่เคยคุยกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะคุยกันแบบอาจจะหมื่นชิ้นแสนชิ้นใช่มั้ยแต่พอคุยกับ EV แต่ละค่ายเขาอาจจะแค่หลักพันชิ้นของเราก็ผลิตไม่ได้ของเขาก็รู้สึกว่าเขานําเข้ามาถูกกว่าก็เลยกลายเป็นสุดท้ายก็คือนําเข้ามาแทนที่หมดเลยนะครับจากที่เคยผลิตขายออเดอร์ในไทยก็ผลิตไม่ได้นะอันนี้คือกลุ่ม Red Flag ที่ผลกระทบหนักและมีแนวโน้มที่จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับอันหน้าต่อไปอันนี้จะเป็น Yellow Flag อันนี้จะมาจากตัวสภาอุตสาหกรรมเองนะครับประเมินนะครับว่าในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มสภาอุตสาหกรรม46อุตสาหกรรมของไทยเนี่ย1ปีนะครับอันนี้ตัวสภาอุตสาหกรรมตั้งคําถามแค่ว่า6ถึง12เดือนข้างหน้าเรียกว่า1ปีข้างหน้านอกจากไอ้5ตัวที่รู้กันอยู่แล้วว่าอยากหนักย่ําแย่เนี่ยที่เหลือจะมีอะไรที่รับอันตรายอีกนะครับตัวสภาอุตสาหกรรมเองก็สรุปมาให้กรรมาธิการเราฟังว่ามี25อุตสาหกรรมทั้งหมดนั่นเองคือถ้าตัดไอ้5ตัวแรกไปอ่ะครับที่เหลือผมเรียกว่าเป็นเรดเยลโล่แฟลกยีโร่แฟกก็คือเริ่มสีเหลืองเริ่มอันตรายในอนาคตข้างใกล้ก็เนี่ยเฟอร์นิเจอร์หัตถกรรมอาหารต่อเรือซ่อมเรือเครื่องนุ่งห่มชีวภาพแก้วและกระจกรองเท้าเครื่องสำอางแกรนิตเซรามิกปูนซีเมนต์อัญมณีสิ่งทอหนังเยื่อกระดาษ almost everything มีอะไรผมนึกไม่ออกว่าเหลืออะไรบ้างที่มันยังไม่ได้รับผลกระทบอาจจะเหลือแค่พวกผลไม้หรือว่าสินค้าที่มันแบบอยู่ที่ดินของเราหรืออะไรที่จีนไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําว่างั้นเถอะนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยนี่คือแค่1ปีนะนี่คือเราตั้งคําถามกรอบแค่1ปีเท่านั้นนะครับแปลว่าไอ้ red ไอ้ yellow flag ตรงนี้ก็อาจจะใน1ปีข้างหน้าก็อาจจะกลายเป็น red flag เช่นเดียวกันนะครับหน้าต่อไปนะครับผลกระทบมันคืออะไรผลกระทบเนี่ย SME ผมคิดว่าชัดเจนนะครับ SME โดนสินค้าทดแทนเนี่ยนะครับเท่าที่ได้คุยกับหลายเจ้าก็คืออย่างเช่นโรงแรมเนาะโรงแรมที่เคยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใช่มั้ยแล้วเอาผ้าปูจากของบริษัทโรงงานไทยอันหนึ่งก็ลังเลแล้วหลังโควิดลูกค้าน้อยลงก็เริ่มลังเลว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีใช่มั้ยครับ2พอที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็มีสินค้าจากจีนที่พร้อมนําเข้ามาทดแทนที่เลยด้วยซ้ําถูกกว่าไอ้โรงงานไทยก็ส่งไปได้ก็กระเทือนกันทั้งซัพพลายเชนเลยใช่มั้ยโอกาสนี้เสียมันก็จะตามมานะครับ SME ตัวเลขของสสวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ 50% ละของ SME ไทยที่เรียกว่าเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะเป็นหนี้ NPL นะครับคือเริ่มชำระหนี้ไม่ตรงเริ่มมีการผิดนัดชำระหนี้เนี่ย 50% แล้วปีที่แล้วนะครับซอมบี้เฟิร์มเนี่ยเป็นศัพท์ในวงการธุรกิจนึกถึงภาพซอมบี้นะหมายความว่าจะตายแต่ไม่ตาย
คือบริษัทที่เหมือนจะขาดทุนไม่ขาดทุนปีบางปีกลับมาแต่ว่ายังคงดำรงอยู่แต่ว่าไม่สามารถทำธุรกิจได้แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะสะท้อนสภาวะเหมือนเป็นโรคเรื้อรังนะครับและเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งว่าธุรกิจมันแย่แต่บริษัทก็ไม่ล้มการที่บริษัทล้มไปเลยในหลายกรณีมันดีกว่านะครับเพราะหมายความว่าคุณก็เอาคนไปทำอย่างอื่นเอาทรัพยากรไปทำอย่างอื่นแต่ภาวะเป็นซอมบี้เฟิร์มที่มันขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆในไทยเนี่ยหมายความว่าเขาก็ยังไม่อยากตายบางปีเขากำไรบ้างบางทีขาดทุนต่อเนื่องแต่ยังไม่อยากทิ้งบริษัทอะไรเงี้ยมันจะคาราคาซังเป็นหนี้เสียนะครับกิจการล้มละลายนี่ก็เริ่มชัดเจนนะครับอันนี้เป็นภาวะที่เราเริ่มเห็นนะครับขาดดุลกับจีนเพิ่มต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลเปลี่ยนเพราะว่าไทยเราอาจจะขาดดุลกับจีนแต่เรายังไปเกินดุลประเทศอื่นๆนะครับอเมริกายุโรปออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยทำให้โดยรวมตัวเลขแมกโครของไทยมันยังเกินดุลการค้าอยู่แต่พอไอการขาดดุลกับจีนมันขยายมันอาจจะกินโอเวอร์ออลของไทยกับโลกไปเลยหมายความว่าแนวโน้มใน 3-5 ปีข้างหน้าเราอาจจะกลายเป็นประเทศขาดดุลซึ่งเป็นภาวะใหม่ในไทยนะตั้งแต่เราเศรษฐกิจเติบโตเนี่ยเราเกินดุลเราเก่งกับโลกเราแข่งกับโลกเราเก่งกว่าโลกอ่ะเราส่งออกไปมากกว่านําเข้าซึ่งเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่กับอเมริกากับออสเตรเลียกับยุโรปแต่พอจีนมันขยายเราอาจจะเป็นประเทศขาดดุลในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อค่าเงินของเราเหมือนกันค่าเงินมันจะอ่อนลงไปโดยปริยายนะครับทีนี้คําถามที่ต้องถามมาต่อเนี่ยมันก็จะรายได้รัฐเนี่ยก็จะก้ำกึ่งจริงๆถ้าประเทศสามารถเก็บรายได้มีความสามารถในการเก็บรายได้เท่าเดิมหรือเพิ่มเติมเช่นดึงคนเข้าระบบภาษีมากขึ้นน่ะก็อาจจะไม่น่ากังวลแต่พอดูสภาวะรัฐไทยที่คนอยู่นอกระบบเยอะแล้วก็มีการรั่วไหลเยอะไอ้พอเจอผลกระทบกับจีนเข้ามาเนี่ยมันก็เลยกระทบต่อรายได้รัฐไปโดยปริยายคือต้องบอกว่าอันเนี้ยขึ้นกับความสามารถของรัฐด้วยว่ารัฐสามารถจัดเก็บภาษีเก็บคนได้แค่ไหนแต่พอไทยเนี่ยซึ่งไม่เก่งอยู่แล้วในเรื่องการเอาคนเข้าระบบพอเผชิญสภาวะนี้เข้ามาซ้ําเติมอ่ะครับรายได้รัฐก็เลยเสี่ยงที่มันจะมีแนวโน้มลดลงไปด้วยเพราะคุณเจอสินค้าทดแทนที่ไม่ต้องเสียแทบจะไม่ต้องเสียภาษีอะไรเสีย VAT อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินเฟ้อเนี่ยเป็น2มิติในแง่นึงอ่ะตัวเลขเงินเฟ้อของไทยไม่ค่อยสูงนะครับเนื่องจากเนี่ยมีการซับซิไดซ์อะไรที่แบงก์ชาติวิเคราะห์มาแต่ในอีกแง่นึงก็ต้องยอมรับว่าสินค้านําเข้าจากจีนทําให้เงินเฟ้อในไทยไม่สูงเช่นกันเพราะเราสามารถหาซื้อสินค้าในราคาที่ถูกได้เสมอนะครับไม่ว่าอาหารคือขนมโตเกียวเนี่ยตามถนนเนี่ยผมยังแปลกใจว่าบางร้านสามารถขาย5บาทได้อยู่คุณคิดว่าวัตถุดิบมันมาจากไหนใช่ไหมการที่ประคองราคาไว้มันแปลว่าองค์ประกอบของวัตถุดิบมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งก็แปลว่าเนี่ยมาจากการนำเข้ามาจากการลดคุณภาพมาจากใดๆนะครับดังนั้นภาวะเงินเฟ้ออาจจะต่ำอาจจะเป็นเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่ามันก็มีปัญหาในการจัดการนโยบายแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผลกระทบมันจะไม่รู้ว่าเรียกว่าบวกไหมนะเพราะว่าบางจริงๆโดยเศรษฐกิจเราต้องการเงินเฟ้อระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีการเติบโตของการค้าขายนะครับการที่เงินฝืดไปเลยมันจะมีปัญหาแบบญี่ปุ่น10ปีก่อนนะครับเงินฝืดยังไม่ดีแน่นอนแต่เงินไม่เฟ้อเนี่ยก็ยาวๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับเขาเลยพูดกันที่ 2% 3% อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสภาวะเงินเฟ้อก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่รับผลกระทบจากการค้าไทยจีนเช่นเดียวกันนะครับอาจจะดีกับผู้บริโภคนะครับหน้าต่อไปนะครับผมคิดว่าโจทย์ใหญ่เลยที่น่ากังวลเลยเนี่ยมันคือนโยบายการเงินการคลังของเราจะด้อยประสิทธิภาพลงเรื่อยๆคือคุณทําอะไรแล้วมันแทบจะไม่ได้ผลเพราะอะไรครับเพราะเงินมันไม่ไหลอยู่ในระบบถ้าคุณนึกภาพนะทศวรรษ2540นะครับรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยเงินกำลังจะหมุนไปเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีหลุมดำนะคือหมายความว่าเงินมันยังไม่ไหลออกคุณอัดเงินเข้าไปในชุมชนอ่ะเงินก็มีโอกาสไหลเวียนอยู่ในชุมชนสูงมากเพราะมันยังไม่มีแพลตฟอร์มใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณดูเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะขาหนึ่งทุกคนรู้กันเศรษฐกิจใต้ดินนะสีเทาสีดำสีกากีนี่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าถ้าคุณไปดูข้าราชการชั้นสูงเงินสดอยู่ที่บ้านทั้งนั้นอ่ะโดนปวกกินไปเท่าไหร่แล้วนะครับเศรษฐกิจใต้ดินมันดูดเงินลงไปใต้ดินเงินมันไม่หมุนอยู่ในระบบพวกนี้ไม่กล้าใช้เงินยกเว้นเอาเงินสดไปซื้อบ้านราคาบ้านหรูนะครับแต่เงินส่วนใหญ่มันอยู่ใต้ดินอีกขาหนึ่งอ่ะเซอร์วิสแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ Netflix YouTube TikTok Facebook ใดๆเนี่ยก็ดูดเงินออกไปข้างนอกประเทศเหมือนกันที่เราจ่ายรายเดือนทุกเดือนนะครับอีกขาหนึ่งคืออีคอมเมิร์ซที่เชื่อมโยงกับการค้าไทยจีนนะเพราะไทยจีนที่นําเข้ามาก็จะเข้ามาผ่านอีคอมเมิร์ซตัวเลขปีล่าสุดนี้น่าจะแตะ1 ล้านล้านบาทแล้วด้วยซ้ําผมอยากจะบอกว่าอันนี้มันทําให้มิติการจัดการรัฐ
และนโยบายการเงินการคลังมันด้อยลงไปโดยปริยายเพราะหมายความว่าเงินที่คุณอัดลงไปมันไม่ได้ไหลเวียนอยู่ในเศรษฐกิจไทยเท่าเดิมสมมติคุณแจกเงิน500,000 ล้านถ้าเป็น20 ปีก่อนเงินก็จะไหลอยู่ในนี้แหละอาจจะมีนำเข้าบ้างสินค้านำเข้าใดๆแต่ไม่เยอะแต่ปัจจุบันน่ะมันมีโอกาสที่สินค้ามันจะไหลออกไปเนี่ยคนก็ไปบริโภคผ่านออนไลน์ผ่านการซื้อแม้แต่ร้านค้าปลีกครับสมมติคุณได้เงิน10,000มาแล้วคุณบอกว่าแม่ค้าก็จะมาถามว่าคุณอยากได้อะไรแล้วเดี๋ยวเราสั่งออนไลน์มาให้มันก็เป็นไปได้ถูกไหมเพราะว่าคุณหาของผลิตในประเทศมันราคาแพงกว่าคุณนําเข้ามามันถูกกว่าแล้วก็มาใส่ให้คนหมายความว่านโยบายการเงินการคลังมันยากจริงๆในอนาคตมันจะยากขึ้นเรื่อยๆคุณไม่รู้ตัวเลขด้วยซ้ำว่าเงินมันไหลออกเท่าไหร่แล้วนโยบายที่เคย effective อันเนี้ยอย่างถามจริงๆว่าต่อให้แบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยคุณคิดว่ามัน effective เท่า20ปีก่อนเหรอเท่า10ปีก่อนเหรอมันก็ไม่เท่าในเมื่อคุณจะเอาอะไรไปแข่งขันคุณลดดอกเบี้ยแล้วคุณอยากให้คนเอาเงินไปลงทุนน่ะแต่คุณจะลงทุนแข่งกับใครแข่งกับสินค้าจีนคุณจะผลิตอะไรเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยสมมุติผมได้รับซอฟท์โลนจากธนาคารมาบอกว่าได้เงินกู้แบบคิดต่ํามาก 0.5% เลยก็ได้แต่เราจะผลิตอะไรโหแบบมองไปสินค้า25อันสินค้าเรดแฟลกสินค้าเยลโลแฟลกคุณจะผลิตอะไรก็หมายความว่านโยบายดอกเบี้ยที่อยากกระตุ้นให้คนลงทุนมันก็ลดประสิทธิภาพลงไปโดยปริยายถูกมั้ยครับเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะไม่ว่าทางไหนอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะไหลออกไปใต้ดินด้วยใช่ไหมคอร์รัปชันก็ 20-30% มันก็ไหลลงไปใต้ดินแล้วใช่ไหมเงินไป YouTube แพลตฟอร์มต่างๆเงินไป e-commerce ผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์สำคัญที่ทำให้เวลาเราพูดถึงนโยบายแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ปัญหาเฉพาะหน้าอีกอย่างนึงที่อยากยกขึ้นมาก็คือเนี่ยแล้วพอคุณเอาแค่ค่าแรงนโยบายค่าแรงถามว่าคุณขึ้นค่าแรงในสภาวะแบบนี้เอสเอ็มดีตายไหมตายนะแต่พอคุณไม่ขึ้นค่าแรงแรงงานมีค่าแรงต่ำแรงงานก็ต้องบริโภคของถูกอ่ะคุณก็ต้องซื้อของจากจีนเห็นไหมครับถ้าพูดภาษาเศรษฐศาสตร์หน่อยนี่มันคือดุลยภาพที่เป็นโลโรดอ่ะเป็นถนนล่างคือหมายความว่าเป็นดุลยภาพที่มันแยกกันทั้งสังคมเพราะแรงงานก็ไม่ได้ค่าแรงเพิ่มแรงงานก็ต้องบริโภคของถูกใช่ไหมไอติมจีนมา15 บาทก็ดีเพราะว่ามันถูกอะไรคุณไม่ขึ้นราคาแรงให้เราให้เราไปบริโภคอะไรอะราคาไก่ทอดทีนึงก็เกินค่าแรงรายวันเราแล้วก็ justify ที่คุณจะบริโภคสินค้าถูกหรือของนำเข้าทุกอย่างจากจีนแต่ SME ก็จะบอกว่าเอาแต่ขึ้นค่าแรงฉันก็ตายเพราะฉันก็แข่งของไม่ได้เหมือนกันมันกลายเป็นดุลยภาพหรือความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับต่ำกันไปหมดเลยปรับอะไรไม่ได้เลยปรับนี่ก็ตายปรับฝั่งนี้ก็ตายอันนี้ผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นในที่เราเผชิญแล้วหมายความว่าวิธีคิดนโยบายการเงินการคลังแบบเดิมมันไม่เวิร์กอ่ะปิดท้ายแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าก็ยากถูกไหมคุณจะกล้าปล่อยมือจีนเหรอใช่ไหมครับอ่ะเท่านี้ก่อนครับผมอยากเรียกว่าลองยกระดับดีเบตในสังคมไทยเหมือนกันเนาะก็เลยในกรรมธิการเมื่อศุกร์ที่แล้วเนี่ยกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจเราก็เลยจัดระดมสมองกันแล้วก็ชวนคนมาฟังนะครับโดยผมลองลิสต์มาว่าทั้งจากที่มีอยู่ในเรียกว่าดีเบตในสังคมไทยเองรวมถึงประสบการณ์ต่างประเทศที่เรามองเห็นในภาวะจุดปัจจุบันมีวิธีการแก้ปัญหาสินค้านำเข้าจากจีนกี่แบบนะครับจริงๆอันนี้อยากยกระดับดีเบตในสังคมไทยเหมือนกันว่าแทนที่จะมาพูดว่าโยนกอไก่มาแล้วบอกว่าเอาไม่เอา0กับ1เนี่ยจริงๆแล้วมันมีกี่ออปชันให้เลือกสังคมไทยเนี่ยมันยังมาไม่ค่อยถึง policy option ว่ามีอะไรอยู่บนโต๊ะกันแน่แล้วควรจะเลือกอะไรอันนี้1ถึง6ผมเรียงระดับความแรงเลยเรียกว่ายาเบาไปยาแรงนะครับเริ่มจากตัวมาตรการที่รัฐบาลใช้ไปจนถึงแรงสุดที่เราเห็นในท้องตลาดตอนนี้ก็คืออินโดนะครับว่าใช้อะไรก็จะเรียงลําดับไปนะครับ1เนี่ยผมเรียกภาษาอังกฤษที่ผมตั้งชื่อเองนะครับ1ก็คือมาตรการที่รัฐบาลออกมาเมื่อต้นเดือนกันยา2ก็คือยกระดับกฎหมายแข่งขันทางการค้าขึ้นมาสร้างกติกาใหม่นะครับแรงขึ้นอีกก็จะเป็นเรื่องการตรวจมาตรฐานเชิงรุกนะครับแรงขึ้นอีกก็จะเป็นที่คุณป้อมภาวุฒิเสนอเรื่องมี one stop service คล้ายๆกันมี traffic fondu ในการตรวจสอบสินค้าจีนและแจ้งปัญหานะครับแรงขึ้นมาอีกขั้นก็จะเป็นว่าทำตามจีนเลยจีนทำยังไงไทยตามอย่างนั้นนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแรงที่สุดเท่าที่เห็นก็จะเป็นเรื่องการช่วยธุรกิจภายในโดยมีของอินโดนีเซียเป็นโมเดลนะครับแต่เดี๋ยวผมลองไล่ไปทีละอันนะครับอันที่1เนี่ยก็คือถามว่ารัฐบาลพยายามจะทําอะไรมั้ยก็ต้องบอกว่าพยายามเหมือนกันนะครับอันนี้จะออก
ก่อนรัฐบาลคุณแพทองธารนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าก็จะต่อเนื่องมาจนถึงคุณพิชัยนะครับ5มาตรการนะครับก็คือเสนอว่ามีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการค้ามีการเก็บภาษีออนไลน์นะครับมี VAT ที่เข้ามาแล้วนะครับที่ก่อนหน้านี้สินค้าต่ํา 1,500 เนี่ยไม่จ่าย VAT ตอนนี้ก็ต้องจ่ายแล้วนะครับมีแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นการช่วยส่งเสริม SME นะครับให้ทํา e-commerce ได้แล้วก็พยายามที่จะให้ไทยออกไปแข่งกับโลกนะครับนี่ก็จะเป็นมาตรการที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่3กันยายนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโมเดลที่1นะครับเดี๋ยวท่านลองคิดในใจนะในห้องกรรมาธิการสัปดาห์ที่แล้วผมก็ลองให้โหวตกันดูนะครับว่าคุณคิดว่าคุณจะใช้โมเดลไหนเพราะว่าแต่ละโมเดลแน่นอนมันมีจุดแข็งจุดอ่อนความเป็นไปได้อย่างอินโดเนี่ยคุณอาจจะฟังดูประทับใจใช่ไหมน่าสนใจแต่เป็นไปได้ไหมเดี๋ยวพูดกันให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นแต่ละโมเดลมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันอันนี้คือมาตรการที่รัฐบาลออกมาแล้วนะครับเป็นโมเดลที่หนึ่งนะครับโมเดลที่สองยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือการใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าแล้วก็เรื่องการตรวจสอบนอมินีนะครับเดี๋ยวขอไปหน้าถัดไปก่อนนะครับให้เห็นภาพนะครับอันนี้จะมาจากตัวคุณสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลนะครับอภิปรายในสภานะครับว่าตอนนี้เรื่องนอมินีนี่มันล้นทะลักมากเลยเนาะแบบหลงจีนกว้านซื้อมหาลัยเนี่ยเราก็เจอนอมินีเข้าไปถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจต่างๆที่มีกฎหมายบังคับไว้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทำตามกฎหมายอยู่นะครับทีนี้กลับมาที่หน้าโมเดลที่2นะครับผมตั้งชื่อว่า level playing field นะครับหมายความว่าเรามีกฎหมายอยู่แต่เราอยากบังคับใช้ให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับในสัก 3-4 ด้านนะครับคือนอมินีเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่ของตัวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่เนี่ยในรายละเอียดก็ต้องบอกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อไปตามตรวจจับนอมินีเนาะคนที่เขาดูแลฝั่งเนี่ยเขามีน้อยมากนะครับดังนั้นถ้าจะทำตรงนี้มันต้องยกระดับตัวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปเหมือนกันเพิ่มกำลังคนให้เขาเพิ่มอำนาจให้เขานะครับกรมศุลกากรสมอที่ดูมาตรฐานอุตสาหกรรมก็จะมีตัวมอกใช่ไหมครับอยก็จะมีมาตรฐานในเรื่องอาหารและยาจะทำยังไงให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับรวมถึงกขคที่ดูเรื่องการแข่งขันทางการค้านะครับเดี๋ยวไปหน้าการแข่งขันทางการค้าเลยนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นขออนุญาตเปิดประเด็นด้วยเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยววันพุธหน้านี้นะครับพรบแข่งขันทางการค้าจะเข้าพิจารณาในสภาวาระ1นะครับคิดว่ามี2ร่างนะครับร่างนึงคือร่างของก้าวไกลเดิมต่อมาเป็นพรรคประชาชนอีกร่างนึงคือของรวมไทยสร้างชาติจะเห็นว่ามันมีจุดร่วมที่ทั้ง2ฝั่งเห็นปัญหาร่วมกันถึงเรื่องการแข่งขันเหมือนกันนะครับมันมีรายละเอียดแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะผมอาจจะไปออกสื่อหรืออธิบายเพิ่มเติมเพราะผมคิดว่าเรื่องการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมันเกี่ยวกับคุณจีนด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆทุกคนเนี่ยจะสัมผัสอยู่แล้วเรื่องเน็ตช้าลงใช่ไหมค่าบริการมือถือต่างๆแพงขึ้นอันเนี้ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมาจากเรื่องการแข่งขันทางการค้านะครับหรือแม้แต่แพลตฟอร์มสมมติคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณขายใน Lazada ใน Shopee อยู่ๆวันดีคืนดีขึ้นราคาพร้อมกันหรือเขาบังคับให้คุณต้องขนส่งเจ้าที่เขาเป็นโอเนอร์ชิพด้วยอีกอันนึงอย่างเงี้ยต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ปกติอาจจะยังไม่ผิดแต่อย่างน้อยมันจะเริ่มมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนว่ามีการหัวกันหรือเปล่ามีการตั้งราคาที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าตรงนี้ครับของไทยเนี่ยมักจะถูกลืมไปว่าจริงๆแล้วมันมีกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่คุมได้อยู่ผมปรึกษานักกฎหมายมาเยอะแล้วนะครับจะมีราชการมักจะกังวลว่าแล้วเราจะไปมีอำนาจบังคับใช้เขาได้อย่างไรในเมื่อเขาเป็นแพลตฟอร์มต่างชาติก็ต้องบอกว่าเวลามีต่างชาติมาทำร้ายคนไทยอ่ะเรายังจับตัวได้แต่มันก็จะมีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามพรมแดนเนี่ยก็ว่าไปอีกชั้นหนึ่งถูกไหมครับแต่เบื้องต้นน่ะตำรวจไทยก็สามารถจับได้ใช่ไหมครับหลักการเดียวกันเลยครับกฎหมายแข่งขันทางการค้าก็เหมือนกันมันมีความสามารถในการเอาผิดธุรกิจต่างชาติที่มากระทำธุรกิจในไทยอยู่แล้วแล้วคุณค่อยไปจัดการต่อว่าจะทำยังไงจะต่อรองจะเซตเทิลกันยังไงในทางกฎหมายเนี่ยทำได้นะครับอันนี้ตัวกฎหมายเดิมสามารถทำได้ทั้งแพลตฟอร์มก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับกฎหมายพรบแข่งขันทางการค้าของไทยจริงๆมีส่วนที่ควรจะแก้เพิ่มเติมเพื่อให้มันเคลียร์ขึ้นเพื่อให้ขอบเขตอำนาจมันกำกับดูแลแพลตฟอร์มได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไม่ลงรายละเอียดในที่นี้แล้วกันแต่จะบอกว่ากฎหมายที่มีอยู่อ่ะจริงๆถ้ามีการบังคับใช้แต่แน่นอนมันต้องมาจากฝั่งนโยบายด้วยนะเพราะตัวกขค.ก็เป็นหน่วยงานที่เรียกว่าถ้าไม่มีไฟเขียวนโยบายเขาก็ไม่กล้าเดินหน้านะครับถ้าฝั่งนโยบายไฟเขียวเนี่ยก็มีโอกาสที่กฎหมายการแข่งขันจะเริ่มมาบังคับใช้แล้วก็ทำให้การเรียกว่าดูแลแฟร์คอมเพทิชันมันจริงจังมากขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลเนี่ยและจริงๆแล้วมันมีกฎหมายในไทยอื่นๆที่ใช้ได้ด้วยนะครับแอนตี้ดัมปิ้งก็ใช้ได้แอนตี้ดัมปิ้งนี่คือหมายความว่าถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุนเพื่อไปตีตลาด
เนาะไหมครับสมมติคุณเป็นรายใหญ่แล้วคุณอยากไปบุกตลาดประเทศขอไข่คุณก็จะยอมกดราคาเลยเพราะสายป่านคุณยาวใช่ไหมคุณขายต่ำกว่าทุนตีให้คนเจ้าของในตลาดเดิมตายไปก่อนแล้วถึงเวลาคุณเป็นผู้ครอบครองตลาดแล้วคุณก็ค่อยขึ้นราคาหรือกำหนดเกณฑ์การค้าได้อันเนี้ยมันนับว่าผิดในมาตรฐานองค์การการค้าโลกด้วยซ้ำนะครับของไทยเรามีกฎหมายนี้อยู่นะครับแอนตี้ดัมปิ้งเนี่ยอยู่ภายใต้กรมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับและผมก็ได้ก่อนหน้านี้ผมก็เข้าใจว่ามันจะต้องมีผู้ร้องเรียนไปร้องเรียนซึ่งของไทยเราเคยใช้ได้กับเหล็กนะครับเหล็กเวลาเหล็กจีนมาตีตลาดไทยเนี่ยผู้ประกอบการเหล็กในไทยซึ่งมีสมาคมอยู่เนี่ยก็จะรวมตัวกันแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับกรมการค้าต่างประเทศว่าราคาต้นทุนจริงๆมันควรจะประมาณเท่านี้แต่การที่คุณมาขายเท่านี้มันต่ำกว่าทุนนะแล้วก็จะมีอำนาจไปบังคับให้ขึ้นภาษีให้ราคาที่เขานำเข้ามาขายเนี่ยมันสูงขึ้นอันนี้เป็นมาตรการที่ใช้กันทั่วโลกนะครับแต่ต้องพิสูจน์ว่ามันต่ำกว่าทุนจริงในกรมการค้าต่างประเทศจริงๆแล้วอ่ะผมตั้งคำถามกับท่านอธิบดีว่าแล้วกรมการค้าต่างประเทศสามารถริเริ่มใช้กฎหมายนี้เองได้ไหมโดยที่ไม่มีผู้ร้องเรียนคำตอบคือได้นะครับหมายความว่ากรมการค้าต่างประเทศเราโดยพ.ร.บ.ที่เขามีอยู่เนี่ยเขาสามารถเริ่มเรียกว่าเริ่มตรวจสอบได้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าสินค้าจีนที่เข้ามาในไทยอ่ะมันกระจายมันไม่เหมือนเหล็กใช่ไหมเหล็กมันเข้ามาตู้มแล้วผู้ประกอบการเหล็กชัดเจนใช่ไหมครับเขาก็รวมตัวกันได้แต่สินค้าที่เข้ามาในจีนที่เข้ามาไทยอ่ะมันหลากหลายใช่ไหมอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆน้อยๆแบตเตอรี่สายไฟเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมันยากมากที่ผู้บริโภคจะรวมตัวกันแล้วบอกว่าเฮ้ยมันต่ำกว่าราคาทุนนะผู้ประกอบการในไทยเองยังรวมกันไม่ได้เลยในธุรกิจเหล่านี้นะครับดังนั้นกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยจริงๆมีอำนาจนี้อยู่นะครับแต่ก็ขึ้นกับเช่นเดียวกันว่าฝ่ายนโยบายไฟเขียวให้เขาเริ่มหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโมเดลเลเวลที่2นะคือหมายความว่ากฎหมายที่มีอยู่อ่ะจริงๆมันบังคับใช้ได้ไม่ต้องเขียนกฎหมายใหม่เลยด้วยซ้ำแต่ต้องอาศัยความเข้าใจตัวกฎหมายแล้วก็ไฟเขียวจากฝั่งนโยบายนะครับอันนี้คือเลเวลที่2นะครับเลเวลที่3นะครับผมเรียกว่าเป็น proactive screening หมายความว่าเริ่มเอาเรื่องมาตรฐานสินค้าขึ้นมาเป็นตัวเรียกว่าเชิงลุกมากขึ้นละไปตรวจสอบนะครับว่าม.ก.ตรวจสอบสินค้านำเข้าให้มันตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยต้องแต่พอเราคุยกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วกฎหมายที่เขาพิงหลังอยู่ที่ตรวจสอบได้มันมีแค่144มาตรฐานเท่านั้นเองมันจะมีกฎหมายที่มันจะมีสินค้าที่มันถูกเล็ดลอดหรือบางทีผู้นำเข้าเขาไอดีนติฟายเป็นหมวดอื่นๆที่มันไม่อยู่ในส่วนที่สมอมีอำนาจไอ้พวกเนี้ยมันมีความเป็นรูปโฮหรือว่าเป็นรูโหว่ทางกฎหมายอยู่หมายความว่าโมเดล3ถ้าจะใช้เนี่ยต้องเพิ่มอำนาจต้องเพิ่มมาตรฐานของตัวม.ก.ให้ครอบคลุมสินค้าที่มันนําเข้ามาจากต่างประเทศมากขึ้นกว่าปัจจุบันอันนี้ต้องมีการแก้กฎหมายนะครับโมเดลที่3มันจะแรงขึ้นแล้วก็เรียกเอามาตรฐานแต่นี่ยังไม่ถึงขั้นต่อต้านทางการค้าหรือ protectionist นะครับเพราะหมายความว่าคุณตรวจสอบมาตรฐานให้มันได้มาตรฐานอย่างที่สินค้าในไทยต้องเจอการตรวจสอบอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าจริงๆสินค้านําเข้ามันหย่อนไปจริงๆเพราะว่าตู้นึงเขาอาจจะเปิดไปสุ่มมาแค่ชิ้นเดียวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่หรือว่าไอ้ของข้างในตู้มันก็จะรอดเสมอไอ้ของข้างหน้ามันก็จะโดนแต่ของหน้าเขาก็เตรียมไว้แล้วว่ามันไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับดังนั้นถ้าคุณจะ proactive screening คุณก็ต้องเพิ่มอำนาจให้ตัวม.ก.ตัวอย.นะครับแล้วก็เรียกว่าเพิ่มกำลังคนเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่างข่าวที่เราเจอนะครับมันก็ปัจจุบันนี้มันมีเยอะมากเลยนะสินค้าถือมันมีแบบถึงขั้นน้ำยาล้างไตก็นำเข้ามาในราคาถูกนะครับแล้วก็ไม่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายแหล่นี่ power bank ข้างในเป็นทรายอะไรอย่างเงี้ยมันเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าเราไม่สามารถอันนี้มันมาถึงผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคถึงไปร้องเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถทำได้ตั้งแต่กระบวนการนำเข้าหวังแต่คุณต้องเพิ่มกำลังคนเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีในการตรวจสอบอะไรก็ต้องลงทุนเพิ่มนะครับทั้งเชิงทรัพยากรทั้งเชิงกระบวนการนะครับทีนี้ขั้นที่4แรงขึ้นมาอีกแรงขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นข้อเสนอของคุณป้อมภาวุฒินะครับซึ่งอยู่ในธุรกิจสายสตาร์ทอัพสายอีคอมเมิร์ซนะครับแกเสนอโมเดลที่พูดง่ายๆคือ Traffic Fondue อ่ะคือมีสู่ร้องเรียนเลยนะครับตั้งแต่ฝั่งคนนำเข้าคนใช้ของผู้ค้าอะไรเจอปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าจากการดั้มราคาสินค้าต่ำมาตรฐานเนี่ยคุณควรจะมี Traffic Fondue มีส่วนกลางที่เพราะว่าอย่าลืมว่าปัญหาเดิมของรัฐราชการไทยก็คืออำนาจมันกระจายมากเนาะเป็นเรื่องนำเข้านี่คุณต้องไปคุยกับกรมสรรพสามิตกรมสรรพสุลกากรสมออยใช่ไหมธุรกิจนี่ต้องไปคุยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบางส่วนเกี่ยวกับกรมที่ดินเกี่ยวกับกรมสรรพากรใช่ไหมแรงงานใช้แรงงานผิดกฎหมายอยู่เกินเวลากระทรวงแรงงานกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมจับปรับนี่ต้องไปสำนักงานตำรวจมันหลายหน่วยงานมากดังนั้น
ข้อเสนอของคุณป้อมพาวุฒิก็คือมันควรจะมีตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังและรับข้อร้องเรียนแล้วก็ไปกระจายแต่มีอำนาจด้วยนะครับในการส่งให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่มีกฎหมายคุมเข้าไปตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งเรื่องนี้พอเรื่องจริงๆปัญหาในโลกยุคใหม่พอมันคาบเกี่ยวหลายกระทรวงอ่ะหน่วยงานไทยมักจะโยนกันไปมาว่าอันเนี้ยไม่อยู่แล้วก็เหมือนสบายใจละว่าไม่อยู่ในอำนาจชั้นนะแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของฝ่ายนโยบายมันคือทำยังไงให้ identify ให้ได้ว่าใครคือผู้รับผิดชอบและเข้าไปทำตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่4ที่แรงขึ้นมานะครับทีนี้ขั้นต่อมาขั้นที่5เนี่ยอันนี้ก็คนในวงการอีคอมเมิร์ซก็เสนอมานะครับว่าไม่ต้องคิดมากจีนทำอะไรพี่จีนทำอะไรน้องไทยก็ทำอย่างนั้นนะครับจีนเนี่ยเขาจะตรวจสอบใช้ AI ตรวจสอบทุก transaction ที่มีการซื้อขายบน e-commerce แล้วเขาก็จะมี target product อยู่แล้วว่าชิ้นส่วนอะไรที่เขาต้องระวังเป็นพิเศษมาจากที่ไหนชิ้นส่วนอะไรนะครับแล้วสามารถแบนได้ทันทีถ้าเกิดตรวจสอบพบว่ามันผิดคุณภาพหรืออะไรเนี่ยมันจะแบนจากตัวระบบเลยเรียกว่าใช้ AI ตรวจสอบให้เป็นประโยชน์แล้วก็คนที่จะทำซื้อขายเนี่ยก็ต้องมีการเรียกว่า identify ไปถึงคนได้จะไม่เหมือนไทยที่ตอนนี้เราบอกว่าเอ้ยบางอันมันกลายเป็นคนลงทะเบียนจากไหนไม่รู้มาซื้อขายเป็นคนนำเข้าเนี่ยเราไม่รู้นะแต่ของจีนเขาบังคับว่าการซื้อขายทุกอันต้อง identify ได้ว่ามันเริ่มจากใครบริษัทไหนแล้วถ้ามันมี transaction ไหนที่ผิดปกติสามารถแบนไปก่อนได้ทันทีแต่อันนี้ก็มีโจทย์เหมือนกันนะหมายว่าคุณต้องมี AI ที่มีประสิทธิภาพแบบจีนไง ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าของเราทำได้หรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นเรื่องมันต้องมีเรื่อง capacity ด้วยว่าสุดท้ายคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแค่ไหนนะครับเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงว่าสุดท้ายคุณคนในระบบเชื่อมั่นแค่ไหนหรือจะย้ายไปใช้แพลตฟอร์มอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโมเดลที่6แรงสุดที่เราพบในตลาดปัจจุบันก็จะเรียกว่าประเทศอินโดนีเซียแล้วกันนะครับเพราะอินโดเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเป็น protectionist เลยเพราะโจทย์เขาชัดว่าเขาต้องการช่วยผู้ประกอบการในประเทศเขามีสตาร์ทอัพเยอะนะครับแล้วทั้งอีคอมเมิร์ซทั้งGojek ทั้งอื่นๆเนี่ยเขามีสตาร์ทอัพที่เขาอยากปกป้องดังนั้นโจทย์เขาชัดว่าอะไรที่มาแข่งเนี่ยเช่นTikTok จะทำอีคอมเมิร์ซเขาไม่ให้ต้องไปจอยกับบริษัทท้องถิ่นนะครับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าที่คิดว่าจะมาแข่งกับผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับการแบรนด์อะไรนี่ก็ทำได้ทันทีบังคับห้ามขายสินค้าเฮาส์แบรนด์หรือเรื่องสินค้าที่มันราคาต่ำมากๆก็ไม่ให้ขายบนแพลตฟอร์มเพื่อให้แพลตฟอร์มมันไม่ใช่เป็นที่ตัดราคาซึ่งกับบริษัทภายในหรือตัดราคาระหว่างกันเองถูกไหมครับคือโจทย์เขาชัดว่ามันคือ protectionist เลยแต่คุณก็อย่าลืมว่าเขามีอะไรในมือครับเขามีแร่ในมือเขามีตลาดที่กำลังเติบโตใช่ไหมหมายความว่าจีนจะเจออย่างนี้แล้วจะทิ้งเข้าไปเหรอก็ไม่กล้าใช่ไหมดังนั้นมันหมายความว่าเขามีความสามารถอย่างน้อยในระยะ 4-5 ปีนี้เขามีความสามารถในการทำได้ในการ protectionist นะครับมันก็ต้องคิดต่อว่าถ้าไทยอยากทำมันทำได้ไหมหรือเจอ reaction อะไรกลับมาแล้วเรารับไหวหรือเปล่าดังนั้นแต่ละโมเดลเนี่ยมันมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันนะครับสรุปอีกทีนะครับมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมหรือถ้าให้ท่านเลือกท่านจะเลือกไหนในการแนะนำรัฐว่าควรจะใช้นะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นที่1คือรัฐบาลทำอยู่นะครับแล้วก็เริ่มเป็นบังคับใช้กฎหมายทางการแข่งขันทางการค้ากฎหมายแอนตี้ดัมปิ้งให้มันเข้มข้นขึ้นแต่เป็นกฎหมายเดิมนะส่วนโมเดลที่3เนี่ยคือใช้มาตรฐานเชิงรุกเพิ่มอำนาจให้สินค้าที่มอกจะควบคุมมาตรฐานนะครับหรือขั้นที่4คือมีทราฟฟี่ฟองดูเป็นศูนย์จุดศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆไปแก้ไขปัญหาหรือจีนทำอย่างไรพี่ไทยทำอย่างนั้นเอ้ยน้องไทยทำอย่างนั้นเลยนะครับหรือจะเอาแบบ protectionist พอรู้สึกว่าผู้ประกอบการในประเทศไม่ไหวแล้วใครเลือกโมเดลที่6บ้างครับยกมือนี่นะครับครับสาย e-commerce บางคนบอกว่าควรจะลุยดูก่อนครับ ครับอันนี้อาจจะทั้งหมดนี้อาจจะพูดถึงฝั่งเรียกว่าป้องกันแต่ว่ายังไงซะฝั่งที่มันยกระดับเหมือนตั้งแต่ EV หรือในอื่นๆผมคิดว่ามันยังไงก็ต้องทำแน่ๆนะครับครับ1รัฐบาลจะทำ2ยังไม่ได้ทำที่เหลือยังไม่ได้ทำเลยครับ2นี้เราไม่เคยใช้กฎหมายบังคับการแข่งขันทางการค้าเลยครับ
ในเรื่องนี้ครับเรื่องมอกรแล้วก็ค่อนข้างหย่อนตรวจได้แค่ร้อยกว่ารายการหรืออย่างเงี้ยหมายถึงว่าที่จับผิดได้มันประมาณ200ล้านบาทจากมูลค่าอีคอมเมิร์ซทั้งหมดแบบล้านล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจว่า1 2 3เนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายมีอำนาจอย่างเงี้ยไม่ได้ทำ2 3ต้องเพิ่มกฎหมายด้วย2เนี่ยกฎหมายเดิมมีอยู่แต่ต้องบังคับใช้3เนี่ยต้องเพิ่มประกาศให้มอกรมีอำนาจมากขึ้นครับ4นี่ต้องตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาเป็นเหมือนวอลรูมหรือเป็นวันสต็อปเซอร์วิสด้านนี้โดยเฉพาะนะครับ5นี่ต้องมีระบบ AI ระบบตรวจสอบก็เป็นระบบใหม่เลยนะครับท่านไหนเลือก6ครับยกมือท่านไหนเลือก5ครับพี่จีนทำยังไงไทยทำอย่างนั้นท่านไหนเลือก4ครับมีแทฟฟี่ฟองดูมีวันสต็อปเซอร์วิสท่านไหนเลือก3ครับโปรแอคทีฟสกรีนนิ่งใช้มอกรใช้อะไรให้มันเข้มข้นขึ้นสามเริ่มเยอะท่านไหนเลือก2ครับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าแอนตี้ดัมปิ้งให้มันจริงจังท่านไหนคิดว่ามาตรการที่มีอยู่น่าจะพอเพียงแล้วไม่มีนะครับ1กับ2ไม่มีนะครับอันนี้ก็เห็นสอดคล้องกับที่เราทำเลยนะเดี๋ยวหน้าต่อไปผมให้ดูนะครับสุกที่แล้วเนี่ยผมจัดระดมสมองแล้วก็โหวตนะครับก็จะมีตั้งแต่ฝั่งราชการก็มาฟังฝั่งธุรกิจก็มาฟังแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับโหวตข้อ3เหมือนห้องนี้เลยเนาะตะกี้ห้องนี้ก็โหวตข้อ3เยอะสุดนะครับคือเขาเลือกproactive screening นะครับหมายความว่าอยากให้ใช้บังคับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรืออย.เนี่ยให้มันเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ขาเข้าตรงฝั่งบอร์เดอร์ของเราเลยนะครับแต่ต้องเพิ่มอำนาจของตัวมอกตัวอย.เพิ่มประกาศอะไรนะครับส่วนดับ2ก็จะเป็นทำตามพี่จีนนะครับแต่ก็ต้องเนี่ยต้องมีระบบนะครับอันดับที่3ก็จะเป็นกฎหมายแข่งขันทางการค้ากับแอนตี้ดัมปิ้งนะครับไล่ลงมาอินโดนี่กลายเป็นน้อยที่สุดนะครับในสุกที่แล้วที่เราคุยกันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเข้าใจว่าเขาก็มองอันนี้มีต้องบอกว่ามีราชการอยู่ในวงนั้นด้วยดังนั้นมันก็มีการคุยกันว่ากังวลว่าจะทำไม่ได้จริงหรือว่าทำแล้วเจอมาตรการย้อนกลับแล้วเราอันตรายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่านี่นี่อยากดีเบตอะไรด้วยหรือเปล่านะครับ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 ที่เลือกแบบนี้เพราะว่ามองในมุมของผู้บริโภคการเพิ่มมาตรฐานเรื่องคุณภาพของมอเพื่อเสริมศักยภาพอำนาจของมอพอมันคือทำไปถึงการที่สินค้าที่เข้ามามันก็มีคุณภาพในระดับมันก็จะกลายเป็นการลดความสามารถลดพลังอำนาจเรื่องราคาของเขาไปเลยในผลฟังผู้บริโภคด้วยนะครับมีใครอยากแลกเปลี่ยนครับแต่ว่าคือจริงๆก็เลือกโมเดล3นะคะแต่ว่าคิดว่ามันมีสมมติฐานใหญ่สำหรับโมเดล3ก็คือว่ามั่นใจมากๆว่าสินค้าจากจีนมันต่ำกว่ามาตรฐานแน่ๆถ้าเกิดว่าคือโอเคคือถ้าเราสมมติถ้าไม่เสมอไปอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้ฟังก็คือถ้าเราใช้มาตรการนี้เพื่อที่จะเหมือนทำให้แก้ไขเรื่องดุลการค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีassumption มั้ยคะว่าสินค้าจีนถ้าเราจะสามารถลดระดับลดจำนวนสินค้าจีนเข้ามาได้ก็คือว่าเราสามารถสกรีนสินค้าจีนจำนวนนึงกลับออกไปได้เยอะซึ่งเราไม่แน่ใจคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าๆเราอาจจะคิดว่าแบบนั้นแต่ว่ามันไม่แน่ใจว่าพอมันผ่านจริงๆแล้วมันผ่านคุณภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าจริงๆถ้าทำอันเนี้ยก็ต้องทำควบคู่กับในประเทศไปพร้อมกันเนาะจริงๆคล้ายๆกับเรื่องแข่งขันเลยคือกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยพอเราไม่เคยบังคับใช้ในประเทศทั้งที่เรามีทุนใหญ่มันก็กินทุนเล็กแบบอันแฟร์และทุนใหญ่ไทยก็จะโดนทุนจีนมากินแบบอันแฟร์เหมือนกันไงดังนั้นการมีแฟร์คอมเพทิชันที่ผมคิดว่าเป็นขั้นต่ำที่ควรมีก็คือในประเทศก็ต้องบังคับใช้เหมือนกันแล้วมันถึงจะไปบังคับใช้กับต่างประเทศได้นะครับสำหรับผมเลยคิดว่าไปไกลกว่านั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ขั้นต่ำที่สุดผมคิดว่าแฟร์คอมเพทิชันที่ในประเทศเองต้องมีนะอันนี้รวมถึงมาตรฐานด้วยนะที่มันต้องมีร่วมกันแล้วคุณก็ไปคุมมาตรฐานต่างประเทศแต่แน่นอนมันจะเป็นเรื่องต้องเพิ่มกําลังคนเพิ่มอุปเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบเพราะสินค้านําเข้ามันหลากหลายประเภทมากนะผลไม้คุณตรวจยังไงกระเทียมคุณตรวจยังไงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คุณตรวจยังไงมันก็ต้องเพิ่มความสามารถยกไปทั้งระบบเลยซึ่งตอนนี้เรายังไม่พร้อมครับไหนๆก็พูดถึงก็เลือกโมเดล3เนาะจริงๆก็ต้องเรียนว่าอันเนี้ยท้ายที่สุดมันจะกลับมาเรื่องกลไกการมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพจริงๆในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า NQI
National Quality Infrastructure ซึ่งใน NQI เนี่ยมันต้องแต่การออกมาตรฐานก่อนเลยเนาะซึ่งสมอหรือหน่วยงานที่เป็นคนออกมาตรฐานเนี่ยถ้าเป็นผิดพันธ์หรืออย.อะไรก็แล้วแต่คนที่ announce มก.บังคับไม่บังคับอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์ว่าเสร็จแล้วมันก็จะมีคนเทสสถาบันผมเนี่ยจะเกี่ยวข้องใน NQI ในแง่ของผมแล้วภาษาเทคนิคเราเรียกว่าเราเป็น technical service เราไม่ได้เป็นคนออก NI ออก certify แต่เราเป็นคนเทสอ่ะเขาจะแบ่งอำนาจกันให้มันคลานกันนะผมเทสส่งรีพอร์ตให้คนออกตราในเมืองไทยอ่ะผมว่าแล้วก็ใน NQI อ่ะมันมีฟังก์ชันนึงที่สำคัญมากๆซึ่งผมว่าเมืองไทยเราอ่ะยังมีจุดอ่อนเยอะอาจารย์อาจจะฝากอาจารย์เสริมคือเราตรวจมาตรฐานแล้วก็จริงแต่จริงๆแล้วมันมีอีกกระบวนการนึงก็คือการเขาเรียกว่า surveillance ตัวติดตาม market surveillance บ้านเราอ่ะเรายังไม่ได้มีคือสมมติผมเทสครั้งแรกว่าจะผ่านแต่มก.ถ้าบังคับแล้วเขาจะมีกลไกเขานะแต่หลายตัวเขายังไม่ได้บังคับไงที่อาจารย์บอกเขาก็แค่ร้อยกว่าตัวคือถ้าเขาตรวจเสร็จถ้าเขาบังคับเนี่ยเขาจะมีว่าสุ่มมาปีนึง2ปีหรือครึ่งปีแล้วแต่ผิดพันธุ์แต่ว่าหลายตัวบ้านเราอ่ะตรวจครั้งแรกเสร็จแล้วเราไม่ได้มีการเซอร์เวลแลนซ์อ่ะไม่ได้ไปการไปสุ่มติดตามซึ่งอันเนี้ยการสุ่มติดตามเราจะรู้ได้อย่างไรคือถ้าไม่มีสุ่มเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตอนแรกตรวจมันอาจจะผ่านผลิตไปปีนึง2ปีอ่ะรู้ได้อย่างไรว่ามันยังผลิตเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนวัสดุไปไหมอย่างอาจารย์ว่าเอ้ยมันถูกลงเรื่อยๆมันไปเปลี่ยนอะไรมาคุณภาพมันจะยังเหมือนเดิมไหมผมว่าอันเนี้ยอาจารย์อยู่ในกรรมาธิการนะผมว่าจะช่วยได้ในเชิงของว่าเราจะผลักดันอย่างไรในเรื่องของ market surveillance บ้านเราอะเป็นจุดอ่อนที่หนักมากๆอย่างเมืองนอกนะอย่างอเมริกาเนี่ยมันยอมให้อาจารย์ขายเลยนะสมมติมันออกมาตรฐานมาเนี่ยอาจารย์ออกตีตาได้เลยอาจารย์มีผลเทสอาจารย์ตีตาได้เลยแต่อย่าให้มันจับได้ระหว่างทางนะมันสุ่มมาใช่ไหมฮะถ้ามันสุ่มปุ๊บโอ้โหกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเขาเนี่ยเขาเอาตายอ่ะเอาเจ๊งกันเป็นแบบนี่เลยอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคืออันนี้ก็เป็นเรื่องของ NQI National Quality Infrastructure ก็อาจจะต้องมาเข้มเรื่องพวกนี้ซึ่งผมเห็นด้วยเลยบ้านเรายังโดยเฉพาะไอ้เรื่อง Market Surveillance บ้านเรายังไม่ค่อยได้ทำอาจารย์เห็นว่าเราไม่ค่อยได้มีพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ฝากอาจารย์โอเคจบท้ายด้วยครับแต่ว่าต่อคืออย่างเงี้ยคือถ้าโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าสินค้าจากจีนเนี่ยให้คุมมาตรฐานยังไงเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาดีขึ้นไปแล้วเนี่ยคำถามคือเราแข่งขันได้ไหมเพราะว่า economy of scale มันคนละเรื่องกันเลยยังไงต้นทุนก็น้อยกว่าเพราะว่าตลาดเขาใหญ่มากแล้วก็ผลิตมาทีนึงเพราะนั้นอันเนี้ยผมแค่อยากจะถามว่าไอ้ข้อที่5เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนในบ้านเราแล้วมันยั่งยืนกว่าไหมแล้วมันก็แฟร์พอไหมเพราะว่าคุณทำแบบนี้ฉันก็ทำแบบนี้ข้อที่5นะครับก็คือจีนทำเสียงเปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนจีนทำยังไงไทยทำอย่างนั้นนะครับปัญหามันจะอยู่ที่ตัวนี่แหละว่า AI เราจะมีระบบดิจิตอลของเราที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็มีความสามารถในการตรวจสอบทุกทรานแซคชั่นได้จริงหรือไม่โดยไม่มีข้อยกเว้นหรือตรวจเจอแล้วมีการเรียกว่าตรวจย้อนซ้ำแล้วเป็นจริงแต่มันเริ่มจากการ identify ให้ได้ก่อนว่าผู้ซื้อผู้ขายคือใครครับซึ่งในแง่หนึ่งสังคมจีนอาจจะเคยชินเหมือนกันว่าเขามีระบบโซเชียลสกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเรามีระบบพวกนี้มันทำต่อได้แต่ของไทยเราแค่ identify ผู้ซื้อผู้ขายให้ได้ใครรับผิดชอบ transaction นั้นๆและสามารถถูกแบนได้ทันทีไม่ว่าจะคุณจะรายใหญ่หรือรายเล็กอันนี้จะเป็นเรื่องความสามารถของตัวระบบแล้วครับก็ถ้าระบบมันทำได้และเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในผู้ประกอบการไทยและสากลน่ะก็ดีแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นที่จีนที่ก้าวหน้าที่สุดในทั่วโลกเหมือนกันที่มีระบบแบบนี้ครับนี่ผมยังมีเป็นไทยครับสมัยนี้ครับครับคือแค่รู้สึกว่าโมเดล1ถึง5เนี่ยมันเหมือนว่ามันเป็นเรื่องทำให้การแข่งขันมันเท่าเทียมแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสินค้าอะไรเงี้ยคราวเนี้ยพอมันไปประเด็นที่พี่ชูวัฒน์พูดที่บอกว่าการ efficiency ของการผลิตที่จีนอ่ะมันสูงกว่าไทยมากคราวเนี้ยมันเลยเหมือนกลายเป็นว่าไอ้5โมเดลแรกเนี่ยมองในมุมนึงมันเหมือนว่าเราอ่ะไปช่วยสกรีนคุณภาพสินค้าให้สินค้าจีนคราวเนี้ยกลายเป็นว่าอนาคตสมมติว่าเราทํา perfect มาก5โมเดลเนี่ยมันจะเกิดภาพแบบนี้มั้ยว่าโอเคสินค้าจีนที่อยู่ในไทยเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานหมดเลยคราวนี้ผู้บริโภคโหแม่งเชื่อใจเลยเอ้าสินค้าจีนไม่เป็นไรแล้วเมดอินไชน่า
ดีถูกกว่าอีกกลายเป็นว่าในมุมกลับเนี่ยก็จะทำให้สินค้าไทยสุดท้ายก็ยิ่งขายไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้ไหมถ้าเกิดเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคือฟังแล้วมันรู้สึกว่าเป็นมาตรการเพื่อปกป้องผู้บริโภคมากกว่าที่จะไปปกป้องตัวผู้ผลิตอะไรเงี้ยครับโอเคแต่เดี๋ยวรวมอีกคำถามเลยนะครับคุณปาอ๋อครับนิดเดียวค่ะพอดีว่าอาจารย์ให้เลือกอะนั่งคิดอยู่แล้วมันเลือกไม่ได้คือสมมติเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ผลิตไทยนั้นเรื่องหนึ่งเนาะท่านแยกไปสมมติว่าถ้าพูดกันแค่นี้ก่อนเนี่ยแล้วคิดดูอะมันคิดว่าข้อมูลไม่พออยากให้อาจารย์ทำเพิ่มก็คืออาจารย์เสนอโมเดลเสร็จอะอาจารย์ช่วยคิดคอสแต่ละของแต่ละโมเดลว่าคอสของแต่ละโมเดลอะค่ะคอสต่อประเทศหรือต่อผู้ผลิตคอสของเราที่เราจะใช้โมเดลนั้นนะคะต่อประเทศก็ได้ว่าเราจะการที่พูดว่าให้ราชการทำอะไรเงี้ยคือพูดในทางพูดในทางหลักการมันพูดได้ไงจริงๆมันต้องใช้เงินใช้งบใช้หลายเท่าไหร่คุ้มหรือไม่รวมถึงคอสในแง่ของการตอบโต้จากเอลิเมนต์อื่นๆอะที่มันนอกเหนือจากตัวกลไกด้วยถ้ามันเห็นคอสของแต่ละโมเดลมันจะเห็น possibility ที่มันเป็นไปได้มากกว่าครับมีใครนะครับไม่ถึงครับต้องเรียนให้ฟังก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปถามคำถามก็ขอไปที่อาจารย์ปองขวัญก่อนนะคะก็ในแง่ปัญหาที่เกิดขึ้นในไทยอ่ะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากจีนที่เขาก็ปรับตัวเหมือนกันในสงครามการค้าเดี๋ยวรอนะคะอ๋ออ่ะเดี๋ยวอาจารย์ต้นกันครับร้องเพลงอะไรดีนะครับเปลี่ยนโลกเริ่มที่เราจริงคือคุณจะสู้กับจีนอ่ะไปหน้าต่อไปครับผมอยากจะบอกว่าวิกฤตครั้งเนี้ยมันแย่กว่าต้มยำกุ้งนะมันยากกว่าในแง่ที่ว่าต้มยำกุ้งเนี่ยมันรู้ชัดว่ากลุ่มธนาคารใช่ไหมกลุ่มอสังหาเป็นกลุ่มที่มีปัญหาแล้วมันก็มีการไปซื้อหนี้มาจัดการเนี่ยมันกลุ่มมันชัดแต่วิกฤตรอบเนี้ยโดยจริงๆผมไม่อยากให้มองแค่จีนด้วยนะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยพอใช้ Made in USA ที่เพิ่งเริ่มทำอีก 4-5 ปีข้างหน้ามันก็จะเห็นผลมันก็จะมาจากสินค้าอเมริกาเหมือนกันดังนั้นคือปิดหน้าไปก่อนปิดเรื่องประเทศไปก่อนว่าเป็นจีนหรือเป็นใครในอนาคตเราจะมาจากยุโรปหรืออเมริกาก็ได้แต่ปัญหาคือสิ่งเหล่านี้มันก็เข้ามาตีตลาดของเรามากขึ้นเรื่อยๆแปลว่าผู้ผลิตของเราก็เจ็บและหายไปมันต้องนึกจินตนาการสุดท้ายก็คือคุณคิดว่าประเทศที่มีแต่ผู้บริโภคมันอยู่ได้ไหมคือผู้บริโภคเราราคาสินค้าเราลดลงจริงเวลแฟร์เราจะขึ้นตามโมเดลเศรษฐศาสตร์แต่ประเทศที่มันผู้ผลิตมันหายไปเรื่อยๆมันเวิร์กแค่ไหนถ้าคิดว่ามันไม่เวิร์กเพราะมันจะมีผลต่อแรงงานต่อมูลค่าหรือแม้แต่เรื่อง national risk ว่าความภูมิใจในการผลิตอะไรเองได้หรือแม้แต่การสู้กับ disruption เนอะเช่นตอนเจอโควิดแล้วเราผลิตหน้ากากอนามัยเองไม่ได้นี่ก็ป่วนดังนั้นถ้าคุณเห็นความสำคัญของการผลิตมันก็จะต้องมาคุยกันต่อว่าระดับความ protectionist มันควรจะแค่ไหนสินค้าอะไรที่เรายังแข่งต่อได้จริงนะครับแต่โจทย์มันยากกว่าปี2540แน่นอนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าขั้นที่มันต้องยกระดับขึ้นมาก่อนที่จะไประดับ protectionist ใดๆอ่ะมันคือ fair competition เนาะที่การแข่งขันที่เป็นธรรมที่เรามีกฎหมายอยู่แล้วหลายตัวนะครับกขคก็มีอำนาจเยอะแล้วโลกการค้ายุคใหม่อ่ะตัวที่มันเป็นหัวหอกในการทำให้แต่ละประเทศไปต่อได้มันคือ competition fair competition organization ทั้งหลายแหล่นะครับในออสเตรเลียก็อเมริกาเกาหลีอะไรทุกญี่ปุ่นทุกประเทศมีหมดเลยแล้วก็มีอำนาจสูงเกาหลีเนี่ยหน่วยงานแข่งขันทางการค้าเขารายได้ปีละเป็นหมื่นล้านบาทเพราะมันเจียดมาจากค่าปรับที่เขาไปปรับนะครับในเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเกาหลีเนี่ยมีการปรับทั้งตัวต่างชาติ Google เองหรือผู้ประกอบการเหล็กภายในประเทศหรือแม้แต่ Samsung ก็โดนไอ้ competition organization เนี่ยปรับเงินในเรื่องของถ้ามีพฤติกรรมที่มันอันแฟร์เมื่อไหร่นะครับแล้วก็เอาเงินตรงนี้มาเป็นการสร้าง capacity building เพราะคุณต้องมีความสามารถในการซอฟต์แวร์ตรวจสอบอะสมมติคุณจะบอกว่า Google ทำพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่ได้จัดเลี้ยงสมมติในยุโรปนะครับมันจะมี Google อ้างว่าตัวเองเป็นโชว์ price comparison ของกิจของสินค้าต่างๆแล้วอ้างว่าเป็นกลางใช่ไหมแต่จริงแล้วอะเอา EU ไปค้นพบว่าจริงๆแล้ว Google ไม่ได้เป็นธรรมแต่ว่าให้ประโยชน์กับคนที่ซื้อโฆษณาของ Google เองแล้วมันก็สู้กัน7ปีนะครับแล้วไอ้หน่วยงาน EU competition เนี่ยก็ต้องไปเรียกว่าเขียนอัลกอริทึมแล้วก็ไปเทสใน13ประเทศ
เพื่อคอนเฟิร์มสู้ในศาลสูงว่า Google อ่ะมันไบแอสนะดังนั้นหมายความว่าคุณต้องมีมันไม่ใช่แค่ political view อ่ะแต่มันหมายถึงว่าคุณมี capacity ในการที่จะไปสู้กับอัลกอริทึมแล้วว่ามันไม่เป็นธรรมยังไงนะครับดังนั้นผมคิดว่าอาจจะไป protectionist แค่ไหนไปถกเถียงกันได้แต่ขั้นต่ำที่สุดผมคิดว่าไทยอ่ะถ้าไม่มี fair competition ไม่เพิ่มความสามารถขององค์กรความสามารถของซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันก็จะแยกกันทั้งระบบนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้ในเชิงนโยบาย